Hello everyone, how are you today? Welcome to my English class again. Today we are still in the unit 5. เรายังอยู่ในบทที่5นะคะชื่อบทว่า Trees and Flowers. And today I will show you how to grow the morning glories. วันนี้นะคะครูก็มีวิธีการปลูกผักบุ้งนะคะมาแสดงให้นักเรียนดูนะคะ Okay, let's go. เรามาเริ่มกันที่ materials นะคะหัวข้อก็คือ materialsหมายถึงวัสดุอุปกรณ์นะคะมีอะไรบ้าง Morning glory seeds Everybody say Morning glory seeds เมล็ดผักบุ้งนะคะคำว่า seeds แปลว่าเมล็ดนะคะเวลาเราปลูกเราก็ใช้มาหลายเมล็ดหน่อยก็เติม s เข้าไปนะคะต่อไป a flower pot Let's say a flower pot กระถางดอกไม้หรือกระถางต้นไม้Soil. Again, one more time. Soil. ดินค่ะ And the last one. Stones. Louder, please. Stones. ออกเสียงดังๆเลยค่ะ Stones ก็คือหินนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ instructions หรือ steps เมื่อสักครู่นี้นะคะครูพูดว่า instructionsหรือ steps นะคะความหมายก็คือขั้นตอนนะคะในการอธิบายนะคะวิธีการทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีการบอกเป็นขั้นเป็นตอนถูกไหมคะและในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการใช้คำศัพท์นะคะที่แสดงถึงขั้นตอนด้วยนะคะก็คือตัวอักษรสีแดงที่อยู่ในประโยคนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมเอ่ยโอเคค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะโอเค repeat after me everyone first put some stoneIn the flower pot. One more time. First, put some stone in the flower pot. ขั้นตอนนี้ก็คือการทำแบบนี้ค่ะดูรูปภาพดีๆนะคะ first คำแสดงขั้นตอนนะคะคือคำว่า first จะหมายถึงอันดับแรกนะคะให้เรา put some stone in the flower pot ให้เราเอาหินนะคะใส่ลงไปในกระถางต่อไปค่ะมาดูที่รูปภาพที่2กันบ้างนะคะอ่านตามค่ะ next cover the stones with soil again next cover the stones with soilจากรูปภาพคือการทำแบบนี้ค่ะในกระถางเนี่ยจะมีหินอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในขั้นตอนแรกเราใส่หินลงไปนะคะขั้นตอนที่2เขาบอกว่า next ถัดไปให้เรานะคะ cover the stone หมายถึงปกคลุมหินด้วยดินนะคะขั้นตอนถัดไปขออภัยค่ะถัดไปให้คลุมหินด้วยดินค่ะต่อไปรูปภาพที่3ค่ะrepeat after me everyone then put the morning glory seeds on the top of the soil one more time then put the morning glory seeds on the top of the soil then นะคะให้ทำแบบนี้นี่ร่วงลงมานะคะจากนั้นเด่นหมายถึงจากนั้นให้เราใส่เมล็ดนะคะผักบุ้งไปด้านบนของดิน on the top ก็คือด้านบนนะคะ of the soil ด้านบนของดินเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโอเคขั้นตอนที่4ค่ะนักเรียน repeat after me after that water itOne more time. After that, water it. ขั้นตอนนี้คือการทำแบบนี้ค่ะดูจากรูปภาพก็คือทำไมคะให้รดน้ำความหมายก็คือหลังจากนั้น after that แปลว่าหลังจากนั้น water it ก็คือรดน้ำค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำขั้นตอนที่5ค่ะอ่านตามนะคะ finally put the pot.In the sunlight and water it every day for 3 to 4 days. Okay, one more time. Finally,
the pot in the sunlight and water it every day for 3 to 4 days. ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าสุดท้ายนี่น้ำลดน้ำนะคะให้เอา finally แปลว่าสุดท้ายเนาะ put the pot in the sunlight ให้เอากระถางไปตั้งให้โดนแดดนะคะ and water it ลดน้ำค่ะ every day ทุกวันเป็นเวลา 3-4 วันนะคะขั้นตอนสุดท้ายเอากระถางไปไว้ไปออกแดดและลดน้ำนะคะทุกวันเป็นเวลา 3-4 วันแล้วเดี๋ยวผักบุ้งก็จะงอกค่ะ Okay, today I want you to write the meaning of these instructions. วันนี้นะคะ How to grow morning glories วิธีการปลูกผักบุ้งครูก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะจดบันทึกวิธีการปลูกผักบุ้งลงไปนะคะแล้วก็เขียนความหมายภาษาไทยลงบนเส้นตรงนี้ให้ครูหน่อยนะคะครูเว้นไว้ให้นักเรียนเขียนความหมายภาษาไทยใครตั้งใจฟังก็จะเขียนได้นะคะเขียนเป็นภาษาของเราเองเนาะ First put some stone in the flower pot แปลว่าอะไรนักเรียนเขียนเป็นภาษาไทยมาให้ครูหน่อยนะคะโอเคค่ะทำลงในสมุดอังกฤษนะ